สวัสดีครับพี่น้องครับจับงูครับจับงูครับทีมงานมาจับงูครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับงูใช่ไหมพี่เจ้าของร้านเนาะครับเนาะอยู่ตรงไหนครับงูอยู่ข้างบนเนาะครับตัวใหญ่บ่เนาะวันนี้เนาะมาพี่น้องมาเดี๋ยวจะลอยผ้าทีมงานนะครับร่วมใจกตัญญูเรามาดูงูครับงูเข้าบ้านคุณพี่นะครับก็เลยเรียกทีมงานกู้ภัยเรามาดูนะครับร่วมใจกตัญญูขอนแก่นวันนี้นะครับพี่น้องมาครับจัดร้อยครับพี่น้องครับไปเบิ่งงูไปเบิ่งงูได้ยินงูไอ้แล้วว่างูงูหลายตัวว่าที่ไอ้มันอยู่จังไหนที่เจ้าเดี๋ยวลูกมันไงอ๋อไอ้แล้วว่ามันมาเฮ็ดทางอยู่นี่เลยว่าซั่นจักเป็นงูหยังบ่ท่านทราบสนิทว่าเนาะครับผมบ่รู้ว่างูมีหลายตัวแม่นบ่ครับหลายครับโอ้เอาเห็นไว้เดี๋ยวดูก่อนเปิดไฟนําไอ้แล้วว่าเห็นหลายตัวจับออกไปหลายตัวแล้วเนาะไอ้เนาะครับครับเดี๋ยวมาตรวจสอบมาขอสิตรวจใหม่บ่งูว่าเป็นงูพันหยังเห็นบ่บ่มีเซ่มันงวดไปมันไต่ออกมาจากมุมงวดอ๋อมุมงวดข้างบนนะน่าจะเป็นงูลูกมันเนาะงูน้อยเนาะอุ้ยอือมันจะเอาไปใช้ได้ผมปิดประตูแล้วมันสิซ่อนอยู่นี่นี่ล่ะเกิดหนองน้ำมันออกได้เพราะประตูมันมีเข้าไปหึอ่ะตัวบ่เห็นแล้วครับพี่น้องอันนี้บ่แม่นงูน้องเก็บคัดเนาะนี่มันอยู่บ่ล่ะมันออกหรือบ่มันหนีแล้วจักไอ้เจ้าเห็นจักตัวล่ะครับ3ครับ3ตัวโอ้มันมาเฮ็ดหั่งอยู่นี่สติลูกพี่เออลองเปิดลองข้างนอกเอาข้างนอกดูโอ้มันอยู่มันก็ต้องออกไปแล้วครับเนี่ยลักษณะนี้มันต้นใหม่บ่แม่นเป็นเตี้ยใหม่บ่ปวดสาบสนิทสีสีหยังครับสีเขียวแล้วก็เป็นลายเหลืองเหลืองโอ้งูเขียวพะอินสีเขียวเป็นลายเหลืองเหลืองงูเขียวพะอินงูเขียวพะอินหอยเสามันหมุนอยู่น้ำหูเลยครับไปเรื่อยๆใส่ไหนอ่ะอ๋อตัวเล็กลูกมันนี่ลูกมันตัวเดียวแสดงว่าแม่ต้องอยู่นี่ครับพี่รองครับเป็นอะไรครับเอากระสอบมานี่ไงกระสอบอยู่กับพี่ได้ไหมจับเอาใส่กระสอบเอามือจับหลอดตัวน้อยๆนึงเดี๋ยวโอ้เอาจับได้ไหมตายคนโอ้ยลูกกระสอบแล้วเอามาๆยายแรงไหลคนจะตายก่อนเอาใส่สอบมาไปใส่ซินี่เอาไปเลี้ยงบ่เอาไปเลี้ยงบ่บ่เฮ้ยบ่เป็นตะเลี้ยงของงูนี่มั้ยไปปล่อยคืนถูธรรมชาติอยู่ในกระสอบนี่พี่น้องลูกงูครับแสดงว่าต้องมีแม่มันเนาะไอ้เนาะแต่บ่รู้ว่าแม่มันสิอยู่ไสซั่นล่ะเจ้าของบ้านเพิ่นก็ย่านนะครับเพิ่นก็เลยโทรเอิ้นเข้ามาเบิ่งให้แสดงว่ามันต้องมีรังมันอยู่แล้วมันเลยบ่ขึ้นตรงนี้ต้องเลยบ่ได้แม่นบ่งูหน่อยพี่น้องเอ้ยใต้กินน้ํามันนี่แหละแม่นบ่เพราะว่ามันต้องอยู่น้ํานี่ล่ะนี่ต้นไม้เพราะว่าบ้านพี่ต้นไม้เนาะมันเป็นเปียกเข้ามาเนาะมันเข้ามาได้อ่ะขึ้นไปเบิ่งชั้น3ดอกบ่มีทางมาหาครับไอ้ห้องนี่ล่ะครับคุณพี่บอกว่าเจอ3ตัว3ตัวนะครับเมื่อเช้านะครับแต่ว่าทีมงานเข้ามาเห็นตัวเดียวพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปปล่อยปลาเกื่อนดูธรรมชาติมีอีกไหมมันตัวเล็กมากอะมันมองไม่เห็นนะพี่มันตัวน้อยซะเหลือเกินพี่น้องเลยก็เลยได้มาเห็นอยากได้จังหน่อยเอ้าเขาไปเบิ่งในห้องนอนเพิ่นเถื่อมันเถื่อมันเข้ามาเอาไปเดี๋ยวให้น้องเอาได้ที่ตามสบายเลยขออย่าได้พี่เด้อผมอยู่ผู้เดียวครับจากเด็กสิมาหาตลอดพวกห้องนอนเจ้าก็โกรธอ่ะป่ะสิว่าสมัยตีแรกกับพี่หน่อยเออเราไปกลางเต็นท์นอนในสุดยอดเลยเนี่ยไปนั่งบ่ล่ำกันจังซี่ล่ะบ่มา
พราะก็นั่งมาล่ำมาคุยกลางเตียงนอนนั่นสิแหละผมก็เลยผมก็ว่าผมก็คุณคุณนาโยเทสครับสวัสดีครับสี่สาวดาวพิมพ์มาแจ้งกันดีพ่อกันซ้ำบ้านนี่พ่อกันซ้ำครับผมโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าสิทักแล้วว่าวันนี้แล้ว FC สาวหน่อยเป็นวันเที่ยง FC จันทร์ลอยนี่เองจง FC FC ครับผมอ้ายครับอ้าวโอ้เดี๋ยวมาจับงูบ้าน FC ครับพี่น้องครับโอ้ยบายคุ้นคุ้นคุ้นนะเดี๋ยวมาจับงูบ้าน FC ครับพี่น้องวันนี้ครับแม่มึงเลยแม่มึงอีกอยู่ครับผมนี่อ่ะผมใส่หมวกไอ้ขอตรวจขอไปหลายๆนะครับเสียงเสียงก็คือไอ้พอดีเลยครับครับผมพักอยู่ขอนแก่นพักอยู่ขอนแก่นครับตอนนี้นะครับพักอยู่ขอนแก่นเอาไปคันเห็นเมียมันจังทั่วบอกที่บ้านเฮาเด้อครับครับตอนนี้มันอยากเงียบไรมันสิหาแนวทางแก้ไขมันได้อืมอย่างงูครับมันก็เลื่อยไปเพราะมันเลื่อยเปื่อยเนาะงูเนาะมันแต่จะของงูนี่ครับบ้านเพิ่นมันเป็นแบบว่ามันติดปลาในจักหน่อยนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งซั่น3นี่ครับเชื่อไปก่อนผู้สื่อผมก็บ่กล้าถามมันมาก็ถามไปเจอตัวก็บ่กล้าซั่นนี่มันบ่ได้อยู่ได้ตัวนึงแสดงว่าลูกมันจะมีหลายตัวอยู่ด้วยนี่ดีแล้วครับเอื้อนทีมงานเขามาจับเพราะว่าถ้ามันเอาไปขาบไปยังมันก็ซื้อเขาจับไปปล่อยดีกว่านะครับเห็นบ่เสียโมเมสีต่างแสดงว่าเมื่อแต่ว่างใครเพราะมันยังตัวน้อยอยู่ครับครับครับผมมันโตป้าใหญ่อ่ะนะพอเอิ่นมันเขียวไปอินเขียวไปอินตายไปแต่ก็มันมีผิดมันต้องไม่ผิดผิดบ่หลายแล้วยังเจ็บซื้อไม่เดือดซื้อเจ็บมีแต่ประมาณเปิดตัวเดียวเจ้าเห็นตัวเดียวในบ้านเลยสามไอ้สองแม่นบ่แม่นบ่ตอนนี้มันยังอยู่ตัวเดียวในบ้านเนาะเพราะว่ามันสิออกไปป่าแล้วล่ะพองูคนบ่ค่อยถือกันปานใดดอกผมเห็น3ตัวมันจะเฝ้าเห็นหมดครับผมมีบ้านออกป่าด้วยตัวรุ่นเดียวกันเพิ่นเนาะแม่นครับแต่เป็นตะยานแต่เมียมันน่ะล่ะเมียมันตัวใหญ่หมดครับผม3นิ้วประมาณ2นิ้วนี่แหละครับงูซุ่มนี่ซ้ำผมมือซ้ำนี่แหละครับงูเขียวงูเขียวซุ่มนี่มันถือเปียกมันถือว่ามันถือเงินถือรวยเพราะงูนั่นงูได้ชีวิตมันถือเงินงูหน่อยงูหน่อยลูกมันอ้าวก็สิไปเวิร์ดอะไรไอ้ว่าไปยังดอกคันพ่อไม่จังเกิดที่งานทำไมนี่ละมันต้นไม้นี่ละเป็นบ้านจากต้นนี่ละผู้สาว FC สาวมาเป็นแย่พี่พวกผมเป็นตาย่านเนาะครับผมถ้าเก็บภาพบรรยากาศที่งานเบิ้งนะครับแฟนคลับ FC มันนี่ว่าจับงูบ้าน FC นะครับที่แรกก็บ่ฮู้จักหรอกคนสงสัยจันทร์ลอยใส่หมวกเปิดวงวันที่เก่ากันเก่าตุลาครับครับใกล้สิงหวัดแล้วครับเปิดวงเก่าตุลาเอาโอเคเนาะไอ้เนาะแล้วกันเจออีกจังก็มาบอกที่บ้านเนาะถามน้ำสบายเจอรถครับลงมึงให้ยิงกันเลยครับพี่หรอดูให้พี่เขารอบรอบไม่น่าจะมีแล้วหรอมามาสอดมุ่งอยู่ประเด็นมาไม่เห็นเราโอ้ยเอาผ่าเตี๊ยบเอายังมาติดเอาอะไรได้มองมันขาดมันตัวน้อยคือว่าน่ะมันเลยเข้ามาได้ผู้ว่าผู้ทางเอ้ยเป็นผู้ชายแถวย่านในหมู่สิว่าย่านมีเลยครับมีหมู่ผมหลายคนย่านหมู่หลายคนอยู่ใช่ย่านหมู่หลายมันนักกีกระเดียมบ่แม่นย่านดอกครับนักกีกระเดียมผมก็เคยเปลี่ยนย่าเปลี่ยนมันเหลื่อยหลายๆครับเป็นตั้งแต่นี้อยู่โอ้บ่ได้ครับอ่ะโอเคครับคันนี้ยังจะโทรเพิ่มเติมได้เนาะครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปปล่อยให้คืนสู่ธรรมชาติครับขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนครับ FC นี่เองนึกว่าใครนะครับป่ะเก็บอุปกรณ์เฮาขอบคุณครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยบัดนี้พี่น้องเลยจับงูคนว่ามี3ตัวแต่ว่าเห็นตัวเดียวพี่น้องครับงูหน่อยนะครับเอาขันจังได้ก็จะแจ้งเพิ่มเติมเนาะไอ้เนาะ
โอเคอยู่ร้านเนื้อย่างร้านเนื้อย่างยังซื้อร้านเนาะโอ้อายมากบ่ได้เสียอะไรเด้อซื้อครับผมซื้อร้านให้ก่อนร้านเนื้อย่างยังก่อนเอาคนเท่าไหร่ครับคนครับเอาย่างเซลฟี่ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับชุบอะไรครับเซลฟี่นะจ๊ะโอ้ขายเป็นกิโลเขาคือถือเท่าไหร่กิโลละร้อยวะทีกิโลละร้อยครับผมฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านด้วยนะครับ FC ชาวนาเพชรบางแพงครับครับผมยูนาไข่เดี๋ยวพวกนี้มาเบิ่งไงเอามามาเบิ่งไงมาเนี่ยจับงูแล้วก็ฝากร้านพร้อมมาทำเพื่อนมาผมมีคาโฆษณาดอกมาฝากเราได้นี่เซลฟี่บุฟเฟ่ตักเองครับโลละร้อยโอ้ตักเองพร้อมนะครับบุฟเฟ่ตักเองโลละร้อยเสียบกินดีคิดเงินครับนั่นพอเสียบกินดีคิดเงินไม่ใช่คืนเงินนะอ้าวโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับครับผมเอาคือสิบ่มีมาละบาทนี่คันมากับจังทู่บอกทีมงานเฮาคือเก่านะครับมันนอกกันครับเห็นอันตัวใหญ่มันแม่ยกถามได้ไอ้เพชรแพงนี่แค่อยู่ดอกครับอ่ะโอเคขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณเสียเอครับเนี่ยงานนะครับโดเรมอนเพิ่งไปวิ่งแก็บมาก็เลยเข้ามาสมทบนะอุปกรณ์รุ่นอะไรตั้งพักให้มันได้ครับโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันนะครับนะเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องครับกับทีมงานนะครับร่วมใจกตัญญูขอนแก่นนะครับทีมงานกู้ภัยเฮานะครับเดือดร้อนนะครับหยังว่าสิเป็นงูเข่าบ้านว่าสิเป็นอันนั้นอันนี้หรือว่าประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับโทรมาหาทีมงานเฮาได้นะครับแจ้งทีมงานเฮาได้นะครับประจำจุดที่ขอนแก่นนะครับอยู่ในเมืองขอนแก่นพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ